ปีชงกันหน่อยนะครับคือตามความเชื่อของคนจีนเขาบอกว่าปีชงเนี่ยความหมายก็คือการปะทะซึ่งถ้าเราสามารถลดการปะทะได้เราก็จะสบายใจเหมือนกับว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาประมาณนั้นแต่มันก็จะมีแบบชงดีแล้วก็ชงไม่ดีถูกไหมฮะหลายคนก็เลยเลือกที่จะไปแก้ปีชงกันตั้งแต่ต้นปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงของตรุษจีนนี่เป็นบรรยากาศที่วัดเล่งได้ยี่สาขา2จังหวัดนนทบุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายคนชอบมาไหว้พระขอพรแล้วก็แก้ปีชงกันเนื่องจากว่าที่วัดแห่งนี้เขามีวิธีการแก้ชงที่คนมักจะไปกันอีกหนึ่งจุดก็คือที่เยาวราชเล่งในยี่หนึ่งนั่นเอง คือทางวัดเขาก็มีการจัดจำหน่ายของไหว้แก้ปีชงชุดละ100บาทนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะให้ทุกคนไปนั่งเขียนชื่อแบบนี้พร้อมกับคำอธิษฐานนะครับแต่สิ่งที่มันสะดุดตาที่สุดก็คือนอกเหนือจากคนที่เขามานั่งเขียนชื่อของตัวเองแล้ววันนี้เราส่งนักข่าวของเราครับไปสำรวจดูเขาบอกว่ามีกลุ่มคนมาตั้งโต๊ะแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือประหนึ่งว่านั่งไลฟ์สดผ่านช่องทางออนไลน์พูดคุยกับคนจีนที่อยู่ของประเทศจีนคนจีนที่อยู่ที่จีนนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะรับจ้างแก้ปีชงให้แบบออนไลน์เลยนะครับพอไปคุยด้วยเขาบอกว่าเดิมเนี่ยเขาทำธุรกิจท่องเที่ยวเหมือนเป็นไกด์อะครับพาคนจีนมาเที่ยวในไทยแต่พอเจอพิษโควิด-19ก็ผันตัวมารับจ้างแก้ปีชงให้กับชาวจีนคนจีนเนี่ยเขาเชื่อแล้วเขาก็ศรัทธาวัดเล่งเนยี่ที่ไทยมากๆนะถ้าเขาได้มีโอกาสมาเขาจะมาทำพิธีแก้ชงที่จุดนี้คือทางวัดก็เปิดให้แก้ชงตามปกติแล้วแต่ว่ากลุ่มที่เคยเป็นไกด์มาขอทางวัดครับบอกว่าขอรับเป็นอาชีพเลยได้ไหมขอทำหน่อยขอตั้งโต๊ะเลยทางวัดเขาก็อนุญาตแต่ขอเงื่อนไขเดียวต้องมาซื้อของเส้นไหว้ภายในวัดนะครับซึ่งตอนนี้ออเดอร์ผ่านเอเจนซี่เยอะมากนะคุณผู้ชมรายได้วันละ 10,000 บาทโดยประมาณค่ะไม่น้อยเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงตรุษจีนแบบนี้รายได้ก็จะขยับพุ่งสูงขึ้นแต่ว่าการทำบุญแก้ปีชงมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้พระอธิการไพศาลวิสาโลครับพระนักเทศชื่อดังท่านก็เคยออกมาเทศสอนท่านบอกว่าปีชงไม่มีอยู่ในคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วมันก็สวนทางกับหลักคำสอนได้ซ้ำไปแต่ว่าเรื่องแบบนี้ถ้าทำแล้วสบายใจไม่เดือดร้อนใครไม่มีใครว่าถือเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลเพียงแต่ว่าก็อย่าไปงมงายเท่านั้นเองนะคะนี่คือบรรยากาศการแก้ชงนะฮะทีนี้วันจ่ายวันนี้ที่ตลาดเป็นยังไงบ้างเอาบรรยากาศมาฝากกันนะครับจุดนี้ก็คือในพื้นที่ของพิจิตรนะครับคนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะนะครับหาทั้งของคาวของหวานอย่างที่เห็นตอนนี้ค่ะไก่ครับไก่ต้มนะฮะแล้วก็จะมีขนมเข่งขนมเทียนผักสดผลไม้สดผลไม้มงคลแม่ค้าขายไก่บอกว่าปีนี้ไก่สดแพงขึ้นกิโลกรัมละ 5-10 บาทแต่ก็ยังขายดีตามปกติเพราะทุกคนต้องไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษครับที่ตลาดหลายๆแห่งเนี่ยเปิดข่าวเที่ยงสำนักข่าววันนิวส์กันอยู่นะคะฝากพ่อค้าแม่ค้าขอให้ขายดิบขายดีกันเฮงๆรับตรุษจีนแล้วก็ให้โชคดีกันทั่วหน้าเลยนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้